สวัสดีครับพบกับสุรุกทานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เป๊ปกุล่ายก2แข้งแนวรุกอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลช่วยยกระดับเกมรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกุล่านะครับเจ้านายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นล่าสุดสารภาพว่าการที่ทีมของเขามีเกมรับที่ดีขึ้นเป็นเพราะได้เรียนรู้จากปีกชั้นยอดอย่างบุกโยซาก้าและโมฮัมเหม็ดซาลาห์สองนักเตะกองกลางของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลผู้จัดการทีมชาวสเปนนะครับจากการเปลี่ยนแท็กติกเกมรับในวันนี้โดยเพิ่มบทบาทให้กับนาธานอาเก้และมานูเอลอาคันจีโดยมีส่วนร่วมตรงเกมริมเส้นให้มากขึ้นโดยเฉพาะอาเก้ที่โชว์ฟอร์มได้ดีและเป็นส่วนกันที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จเป๊ปกุริอาได้พูดถึงเรื่องนี้หลังจากจบเกมที่เปิดบ้านชนะเชลซี 1-0 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่านาธานอาเก้นั้นเป็นตัวหลักของเรามาโดยตลอดผมได้เรียนรู้ในซีซั่นนี้เมื่อเราต้องเจอกับบุโกโยซาก้าเวเนซิอุสจูเนียกาเบียลมาร์ตินเนลลี่หรือแม้แต่โมเมตซาลาคุณต้องมีดีพอที่จะเอาชนะในการดวล1ต่อ1ได้พวกเขาต้องการเพียงจังหวะเดียวเพื่อเอาชนะคุณนาธานอาแก้ถือเป็นส่วนกลางของเราที่ไม่เคยมีในซีซั่นที่ผ่านมาหรือสำหรับแมนเชสเตอร์ยังเหลืออีก2รายการให้ดวลแชมป์นะครับนั่นก็คือ FA Cup ที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดวลกับอินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับหงไก่ได้แต่งตั้งสมัครแค่ผอ.กีฬาคนใหม่แล้วยอกสมัครแค่นะครับคาดการณ์ว่าจะเดินทางมาถึงอังกฤษในสัปดาห์นี้เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลสกายสปอร์ตสื่อของอังกฤษรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกำลังจะแต่งตั้งยอฟสมาเกอร์รับหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาสโมสรคนใหม่ภายในสัปดาห์นี้ทันทีที่การเจรจาเรื่องสัญญาในขั้นตอนสุดท้ายได้บทสรุปสมาเกอร์มีแนวโน้มที่จะตกลงสัญญาระยะสั้นกับลิเวอร์พูลแทนที่จูเลียนวอร์ดที่จะอำลาทีมหลังจบกันนี้และหากผลการทำงานเป็นไปได้ดีก็อาจจะมีเงื่อนไขการตัดสินใจออกไปเองแต่ถ้าเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามหงแดงก็อาจจะมองหาตัวเลือกอื่นสมาคมนะครับจัดรับช่วงต่อจากจูเลียนบอร์ดในช่วงตลาดการแข่งขันนักเตะสมัยนี้เลยโดยผู้จัดการชาวเยอรมันในวัย59ปีเป็นที่รู้จักดีมากของเจ็กกิ้งคลับจากการทำงานในอดีตกับอัคเคนฮันโนเวอร์โคโลนและสโมสรสุดท้ายก็คือวอร์บวกที่แยกทางกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้เจ็กกิ้งก็ให้สัมภาษณ์ชื่นชมการทำงานของสมาคมแล้วโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นเจ็กกิ้งก็เคยคุมทีมไมล์05นั่นสมาคมก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาที่อาร์เคนยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลตำนานเปิดเผยสาเหตุแมนยูนิ่งในดีลของแม็กอาลิสเตอร์เดวิดยอร์กนะครับซึ่งเป็นตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยสาเหตุที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดึงตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาร่วมทีมแม้ว่าพวกเขาจะถูกโยงให้เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตลาดการแข่งนักเตะสมัยนี้ก็ตามกองกลางไบรตันตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่เอาจริงเอาจังกับทีมนี้และยังมีทีมไปแสดงที่สื่อกับอังกฤษเชื่อว่าพวกเขาก็สนใจนักเตะดีกีแชมป์โลกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเป็นหงแดงที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่และใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับแม็กอลิสเตอร์อยู่ณขณะนี้แล้วและคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไม่มีความขึ้นไหวได้เลยซึ่งเดวิดยอร์กก็ออกมาเฉลยที่มาของเรื่องนี้แล้วว่าผมชอบแม็กอลิสเตอร์นะเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขามีความคล้ายกับคริสเตียนอีเซนมากเกินไปซึ่งนั่นเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่สนใจเขาเท่าไหร่นักแม็กอลิสเตอร์เป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของทุกๆเกมครับประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกและโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาในฟุตบอลลีกผมเข้าใจนะครับว่าทำไมลิเวอร์พูลจึงอยากได้นักเตะคนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ควรทำแบบนั้นเหมือนกันลิเวอร์พูลมีปัญหาตรงแดนกลางในระยะหนึ่งมาแล้วและพวกเขาก็ต้องการความสดใหม่ตรงนั้นพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงในแนวรุกแต่ไม่ใช่กับแผงมิดฟิลด์ถ้าพวกเขาได้แม็กอลิสเตอร์มันจะเป็นการเสริมทัพชั้นยอดเพราะเขาเป็นนักเตะที่ไม่เหมือนกับที่มีอยู่แล้วภายในทีมณเวลานี้เดวิดยอร์กกล่าวทิ้งท้ายเดอะออกเล็กเชมเลนที่น่าจดจำกว่าตัวเดี้ยงที่สำสักงานเลี้ยงส่ง4ผู้เล่นทั้งหมดของลิเวอร์พูลที่หมดสัญญาเขาออกสิ้นสุดฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลวันนี้ไฮไลท์อยู่ตรงที่โรเบโต้ฟิร์มิโนกับเจมิเนอร์ส่วนนาบีกาตากับอเล็กออกเล็กเชมเลนถูกสนใจลองลงมาก็น่าเสียดายแทนที่โดยเฉพาะรอยเลือดสุดควรมีภาพจำกว่าแข้งกระดูกเปาะนะครับเดอะออกเล็กเชมเลนถูกซื้อจากอาร์เซนอลเมื่อซัมเมอร์ปี2017ด้วยมูลค่า35ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา6ปีลงสนามรวมแค่146นัดทำไป18ประตูกับ13แอสซิสต์กับลิเวอร์พูลแน่นอนช่วงเวลาส่วนใหญ่หายไปจากการลงเล่นเนื่องจากไปรักษาอาการบาดเจ็บทั้งจาก
บนสนามแข่งหรือเพราะทำตัวเองแต่หากย้อนความตามเนื้อผ้าแล้วนะฮะดาวเตะชาวผู้ดีควรมีภาพจำมากกว่าตัวเจ็บซ้ำซากเพราะเขามีบทบาทจุดประกายความสำเร็จแก่หงแดงในยุคของเจอร์กินคล็อปป์ไม่มากก็น้อยจุดเริ่มต้นของดีออกเล็กจำเรียนในเครื่องแบบหงแดงตอนย้อนกลับไปปี2016สมัยไมเคิลอิวัตได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.กีฬาคนใหม่มันมาดซึ่งนั้นไม่นานสื่ออังกฤษก็ไปทราบมาว่าลิเวอร์พูลอยากได้ตัวกองกลางเล่นผู้ดีมาเสริมแกร่งอย่างแอนฟิลด์จังหวะจะเข้าตลาดมกราคมปี2017อย่างไรก็ดีผู้จัดการทีมเจอร์กินคล็อปป์จึงออกตัวว่าไม่มีอะไรในกระเพาะหลีกเลี่ยงแหวกหญ้าให้งูเตือนโดยปกติผมไม่ปิดอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายแต่หนนี้ขอไว้แล้วกันมันเหลวไหล JK ชี้แจงไว้ตอนเดือนธันวาคมปี2016 8เดือนต่อมาผลลัพธ์คนละเรื่องเดียออกเล็กชมเรียนปฏิเสธการตัดสัญญาชมใหม่กับปืนใหญ่และไม่อยากย้ายไปอยู่กับเชลซีคู่อริร่วมกรุงลอนดอนเขาขึ้นเหนือสู่เมอร์ซีไซด์ภารกิจเคลื่อนไหวในเงามืดลุล่วงเจเกนคลับหน้าที่เบี่ยงเบนความสนใจออกเล็กชมเลนคือการเซ็นยาต้นแบบของผู้เล่นสารพัดประโยชน์เมื่อสามารถทางออกเล่นตัวรุ่นเช่นเหมือนครั้งอยู่กับอาร์เซนอลบวกกับความทะเยอทะยานรับบทบาทแม่ทัพอย่างสตีเวนเจอร์ละตามทรงแข้งใหม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับระบบการเล่นของเจอร์กินคลับทางดีออกเล็กชมเลนก็ด้วยแม้ทุกอย่างเป็นไปทีละขั้นและเชื่องช้าแต่ก็พอเห็นทรงว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของการทำประตูใส่เวนแฮมในเดือนพฤศจิกายนกระทั่งได้รับกลับเป็นตัวจริงอย่างเสมอในเดือนต่อมาโดยบทบาทที่ลงเล่นก็คือกองกลางตัวซ้ายประสานงานกับเจนี่วานเดอร์ดุมและจอร์แดนแฮนเดอร์สันระบบเดิม 4-3-3 ความเป็นปรังของดีออกเล็กชัมเบอร์เลนเกิดขึ้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบก่อนรองชนะเลิศที่โคจรมาพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเอาชนะด้วยการยิงประตูรวม 5-1 โดยเขามีส่วน1ก็ยิง1ลูกสุดสวยเป็นลูกเปิดหัวยังแอนฟิลด์ที่ชนะ 3-0ผู้จัดการทีมผลักดันผมมาตลอดทั้งฤดูกาลและตะโกนเอ็ดใส่หากเล่นไม่ได้จะเอาผ้ารัดคอผู้เล่นในวัย29ปีย้อนความทรงจำแกต้องการให้ผมรักษาผลงานในโมงยามแบบนั้นแบบแค่การยิงครั้งเดียวก็สร้างความแตกต่างได้น่าเสียดายช่วงเวลาดีๆที่อยู่กับเขาไม่นานเพราะแค่2สัปดาห์ถัดมาความซวยก็มาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวออกเล็กชมเลนลงตัวจริงก่อนรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับโรม่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปลืองสมองคิดเมื่อเขากลายเป็นหนึ่งในแข้งคุณสกังของคอปไปแล้วใช้ชนะสุดรู้5-2โมเมนต์ซาร่ากดเบิ้ลใส่อดีตตัวสกัดเก่าคือไฮไลท์แต่เรื่องที่แย่ก็คืออเล็กล็อกเดชมเรียนโดนหามออกจากสนามเพียงแค่18นาทีในจังหวะเหยียบสกัดใส่อเล็กซานดราโคโลลอฟสีหน้าที่ท่าทางดูไม่ดีเลยจากสตาฟโค้ชทีมแพ้ซึ่งหลังจบเกมเจคก็แจ้งข่าวร้ายว่าดูเหมือนดีออกเล็กชมเรียนปิดฉากฤดูกาล2017-2018แล้วเสียผู้เล่นอนาทึ่งไปเมื่อค่ำคืนซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ข่าวดีซึ่งผมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะลงรายละเอียดใดเป็นพิเศษหรือพูดถึงเรื่องปฏิหารเจเกนคล็อปป์กล่าวแถลงข่าวหลังจบเกมปัญหาที่เผชิญหน้าก็คืออาการบาดเจ็บเอ็นไขว้เข่าทันหน้าต้องลงมือผ่าตัดส่งผลต้องพลาดเกือบทั้งฤดูกาล2018-2019ซึ่งก็ต้องใช้เวลานานกว่า319วันอเล็กออกเล็กจำเรียนจึงหวนกลับมาเล่นคอสนิม40นาทีเกมระดับ U23 ปีโดยเอาชนะดาร์บี้เคอร์ตี้ 3-1แล้วค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวทดลอง2เกมค่อยปิดซีซั่นแล้วปีต่อมาก็ลงแข่ง43นัดร่วมคว้าแชมป์ลีกฤดูกาล2019-2020ซีซั่นนั้นมีเพียง11ผู้เล่นที่มีโอกาสลงสนามมากนาทีกว่าเขาและแค่7คนในจำนวนเกมที่มากกว่าล้วนแล้ว3ปีแรกในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลได้ลงแข่งขันรวม 2,300 นาทีบนสนามแล้วมันก็คงเป็นปีท้ายที่เขาคือขาประจำหลังไลบอกให้เตรียมลาทีมตั้งแต่ปรีซีซั่น2020เพราะปัญหาอาการบาดเจ็บเข่าเรื้อรังรบกวนการมาถึงของเตียโกอคันตาราเสมอดังกล่าวความยกกลายเป็นสำหรับคนใหม่ไหนจะยังมีนาบีกาต้าที่เจ็บอดแอดก็เป็นอีกทางเลือกในดังกลางขวางทางเขาอยู่แข่งรุ่นน้องอย่างเคติจอนฮาวิเอเลียดฝากฝีฝากไข้ได้มากขึ้นมันก็คือช่วงเวลาที่ทำใจของอเล็กออกเล็กจำเรียนว่าหากอยากจะกลับไปอยู่ในกลุ่มใช้งานต้องฮึดกว่าเดิมไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแค่ตัวอะไรทางออกของทีมในตัวของอเล็กออกเล็กจำเรียนคือปรับบทบาทไปเล่นก่อนหน้าริมเส้นจังหวะที่สะดุ้งนี้กับโมเมซาร่าเดินทางไปเตะแอฟริกันคัพออฟเนชั่นภาพรวมก็ถือว่าพอกล่อมแกล้มเพียงแต่อเล็กออกเล็กจำเรียนแทบไม่ได้ถูกใช้งานในตำแหน่งกองกลางอีกความคาดหวังเมื่อ6ปีก่อนตอนแกเข้าสู่ทีมมาคงมากกว่าผลลัพธ์ที่แสดงแต่อิทธิพลในฐานะรุ่นพี่ผู้เจ็บซ้ำซากสร้าง
พลังงานบวกแก่ทีมแมตช์รุ่นน้องอย่างโจโกเมสเรียนบูสเตอร์หรือเลตันสจวตให้ยังขวัญกำลังใจดีหรืออย่างซีซั่นนี้ก็ค่อยเป็นพี่เลี้ยงแก่เบนด็อกและบ๊อบบี้คลาร์กระหว่างลงเล่นทีมชุดยู21ปีพบกับเชลซียังแอสซัตทูนิ่งเซ็นเตอร์คิดกลับกันหากไม่มีคืนโชคร้ายสาหัสเมื่อเดือนเมษายนปี2018ความสำคัญของยอร์กเล็กจำเรียนน่าจะมากกว่านี้กับการแค่เป็นตัวสร้างสีสันสร้างผลงานพลังบวกในห้องแต่งตัวโชคดีกับเส้นทางใหม่เช่นเดียวกับคนอื่นที่ย้ายออกจากทีมนะอเล็กออกเล็กเชมเลนเสียดายจริงนะครับเจ็บเยอะไปหน่อยนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ